สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูยำน้ำบูดูค่ะหรือว่าน้ำบูดูทรงเครื่องค่ะก็เป็นเมนูที่นิยมมากเลยทางภาคใต้นะคะก็คือน้ำบูดูน้ำบูดูปัตตานีนราธิวาสสายบุรีนะคะตรงนี้ก็ถือได้ว่าดังแล้วก็ดีด้วยค่ะวันนี้ก็มาในเมนูตามคำขอของ FC ค่ะก็คือได้น้ำบูดูมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรนะคะวันนี้แอดมินนำเสนอเป็นเมนูนี้เลยแล้วก็ทำมาฝากด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบแรกเลยก็คือน้ำบูดูค่ะแอดมินได้มา1ขวดค่ะแอดมินเทลงไปในหม้ออยู่ที่ครึ่งขวดนะคะจากนั้นก็เทน้ำเปล่าไปอีกครึ่งนึงน้ำเปล่ากับน้ำบูดูมาในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะและทำไมถามว่าจะต้องใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยก็คือน้ำบูดูเนี่ยมีความเค็มมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมน้ำเปล่าเพื่อลดความเค็มของน้ำบูดูค่ะแล้วก็นำมาตั้งไฟค่ะตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็รอให้เย็นค่ะมาดูวัตถุดิบในส่วนของเครื่องยำก็มีหอมแดงใช้อยู่ที่6-7หัวต่อไปก็คือพริกขี้หนูวันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็ความเปรี้ยวก็คือน้ำมะนาวต่อไปก็คือตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะทั้งหมดก็เดี๋ยวเราจะมาซอยกันค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือปลาทูค่ะแอดมินใช้เป็นปลาทูอยู่ที่2ตัวแล้วก็แกะเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วตรงนี้ปลาทูก็เป็นปลาทูนึ่งก็คือสุกมาเรียบร้อยแล้วใครจะนำไปทอดก็ได้หรือว่าใครจะไม่ทอดก็ได้นะคะหรือว่าใครจะนำไปเวฟก่อนแล้วค่อยมาแกะก้างออกค่ะแล้วขั้นตอนนี้ค่ะก็มาซอยตะไคร้กันค่ะวันนี้แอดมินใช้ตะไคร้อยู่ที่1ต้นค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาซอยใบมะกรูดใบมะกรูดก็อยู่ที่7ใบค่ะจากนั้นก็แบ่งครึ่งแล้วก็นำมาซอยให้เป็นแบบนี้นะคะจะต้องซอยแบบถี่ๆนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาซอยหอมแดงกันค่ะต่อไปค่ะก็ให้ซอยพริกขี้หนูค่ะตรงนี้จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้จินดาแดงจินดาเขียวได้หมดค่ะและทั้งหมดที่ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มยำกันเลยค่ะตัดผ้าไปที่น้ำบูดูที่เย็นแล้วค่ะจากนั้นจะใส่เป็นน้ำตาลลงไปน้ำตาลมะพร้าวก็ได้น้ำตาลทรายก็ได้แต่วันนี้แอดมินใช้เป็นน้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปเพราะว่าพอดีมีน้ำเชื่อมนะคะแล้วพอใส่น้ำเชื่อมลงไปเนี่ยก็จะละลายได้ง่ายค่ะและตรงนี้ก็คนให้น้ำเชื่อมละลายเข้ากันไปกับน้ำบูดูก่อนย้ำนะคะน้ำบูดูจะต้องเย็นนะเพราะว่าในส่วนของเครื่องถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยเครื่องจะได้ไม่สุกนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ปลาทูลงไปถามว่าไม่มีปลาทูอยากใส่อย่างอื่นได้ไหมใส่ปลาหมึกใส่กุ้งได้หมดนะคะและขั้นตอนนี้ค่ะใส่เครื่องยำลงไปค่ะน้ำบูดูที่เราซื้อมาส่วนมากมันจะเป็นขวดนะคะน้ำบูดูเนี่ยมีความเค็มมากเพราะฉะนั้นเวลาต้มเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเทน้ำลงไปด้วยก็คือลดความเค็มของน้ำบูดูนะคะแล้วก็ทำให้มันเจือจางค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะมันจะต้องมีความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอารสชาติความแซ่บๆความจัดจ้านที่เราชอบเลยบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ
น้ำบูดูเนี่ยส่วนมากเขาจะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็แหนมด้วยผักค่ะผักต่างๆได้หมดเน้นเอาผักที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสะตอแตงกวาถั่วฝักยาวได้หมดนะคะหรือว่าเป็นมะเขือตรงนี้ส่วนมากจะเป็นผักสดค่ะเข้ากันมากและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำน้ำบูดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ